สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของมาริกาและชินชนะช่วงเวลาสอนออาสามาแล้วอาสาสมัครทั่วประเทศโดยเฉพาะอาสาสมัครในกรุงเทพมหานครแต่จริงๆแล้วอาสาสมัครที่เราพูดถึงถ้าเกิดบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยทั่วประเทศได้เลยทำได้หมดรณรงค์มีการโพสต์แชร์ทำอะไรต่างๆได้เลยตอนนี้โค้งสุดท้ายแล้วอยากทำอะไรทำอยากทำอะไรทำอยากเชียร์ใครเชียร์อยากเชียร์ใครก็เบอร์16เลยอยากแสดงออกใครก็แสดงออกเลยก็แสดงออกได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะแต่ขณะเดียวกันผ้าประเภทกราวอลก็ในกรุงเทพเดินกันหน่อยอาสาสมัครร้านหลวงทั้งหลายคุณป้าคุณน้าคุณอาวันนั้นไปสายไหมหมู่บ้านซื่อตรงโอ้ขนาดที่ประมาณ 3-4-5-6 บ้านนะเอาสติกเกอร์หรือเอาเขียนเองอะทำเองติดหน้าบ้านเลยเบ้านนี้เบอร์16คิดเองอย่างนั้นเลยไม่มีใครเกี่ยวไม่มีใครเกี่ยวบ้านนี้เบอร์16อย่างนี้ประทับใจมากไปถึงก็ถ่ายมาคุณชวนลงเลยถ่ายรูปด้วยเหรออย่างนั้นเลยอ่ะคุณชวนไปด้วยนะไปด้วยมุทอันไหนที่คุณชวนไปนี่น่าติดตามนะน่าติดตามตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วเขาทำเองผมเห็นแล้วในรูปภาพมีอะไรมีแปะนิ้วโป้งอันนั้นคือเราคิดให้แต่คนที่เขาทำเองเนี่ยเขาคิดก่อนเราเนี่ยจะมีประเภทเขียนอะตัดกระดาษแข็งตัดกระดาษแข็งแปะหน้าบ้านตัดฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็แปะริมรั้วเขียนเมจิกแล้วก็แปะตรงตู้ไปรษณีย์แปะตรงประตูห้องน้ำก็แปะแล้วก็เขียนเลยคือบางทีในบ้านก็เถียงกันไงฉันก็เลยแปะติดหน้าห้องน้ำเลยเหรออย่างนี้อ่ะแสดงออกนะครับแสดงออกเพื่อประชาธิปไตยครับเลือกใครคิดจะเลือกใครก็แสดงออกเรื่องคนนั้นนะครับใช่ค่ะขออนุญาตวันนี้เราก็เปิดรับช่องทางร้องทุกข์เหมือนเดิมใช่ค่ะนะครับ SMS 4642123โทรศัพท์02-308-0012นะครับแฟก308-0019อีเมลสอนอ @hotmail.com ครับใช่ค่ะใช่ค่ะ Facebook Twitter Instagram ซึ่งตอนนี้เพจของคุณมาริกากำลังโด่งดังมากโอ้โห follower เพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 กว่าเพราะว่าไปเปิดในเทคนะครับดิฉันก็ไปทุกที่แล้วค่ะคที่ไหนดิฉันไปดิฉันก็จะชูค่ะชูดิฉันไม่มีอยู่แล้วดิฉันไม่ได้ไปคุณมีสีชมพูด้วยเหรออ้าวดิฉันนี่ฉันทำเองเลยเดี๋ยวจะประดิษฐ์ให้ดูเลยเดี๋ยวช่วงต่อไปที่มีสะดวกนี่ฉันมีหลายเคสมากนะครับฉันมีหลายเคสมากเลยทุกเคสนี่ฉันประดิษฐ์เองหมดเลยนะดีมากฉันนี่เป็นคนที่ค่อยๆหยิบประดิษฐ์ถักร้อยความเป็นกุลสตรีเพียบเชื่อฮะวาดรูปเองฮะเย็บปักถักร้อยกางเกงขาดทำเองหมดทั้งหมดคนอื่นทำให้ค่ะฉันแค่เอากาวมาแปะครับแหมพูดซะเหมือนมีกุลสตรีเมื่อกี้ทีมงานเขาทักว่าคุณมิกาเป็นอะไรมาที่ใต้ตาตรงนี้ฮะครับหัวตกมาคุณไม่พูดกันได้ไงออกอากาศเขาจะได้รู้ว่าฉันมีเรตติ้งอ๋อเหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพราะว่าไม้มันทิ่มตรงนี้แล้วก็มันช้ำเจ็บนะมันช้ำน่าสงสารจังเลยเฮ้ยทำไมหน้าตาฉันปกติไหมฉันดูในจอตรงนั้นมันเหมือนแดงๆอ่ะก็ปกติดีปกติใช่ไหมฮะปกติคือสวยปกติใช่ไหมครับ SMS เข้ามาเลยครับว่าสวยปกติหรือเปล่าสวัสดีคุณบัวสีฟ้าด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนบูสกายทุกคนนะครับที่ SMS เข้ามาแล้วนี่เนี่ยบัวสีฟ้าแล้วปุ๊บดิฉันต้องขออนุญาตกราบสวัสดีนะคะครับบัวสีชมพูสวัสดีครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแต่ใช้ชื่อว่าบัวสีชมพูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองมากใหญ่มากมากเลยนี่เปิดเผยชื่อไปพูดไปรู้จักหมดพูดไปรู้จักหมดแล้วเป็นเซเลบริตี้ไฮโซโซยิ่งกว่าโซอีกใช้น้ำแฝงใช้น้ำแฝงบัวสีชมพูและคนที่ใช้น้ำแฝงเยอะมากนะต้องเข้าไป Google แล้วมากมายอยากรู้ขนาดคุณทวินเปลี่ยนสีเหรอเป็น follower มาริกาทั้ง2เพจจริงเหรอฮะ5นี่เล่าให้ฟังเฉยๆเล่าให้ฟังเฉยๆด้วยความภูมิใจว่ามีคนตามชื่อทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาสมช.ครับผู้เก่งกล้าสามารถนะฮะแต่ว่าอันนี้เขาใช้ชื่อทวินเปลี่ยนสีเลยสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับครอบครัวด้วยนะคะถ้าใช้ชื่อท่านเลยแล้วก็ไม่ใช้นำแฝงแต่ผู้ใหญ่บางคนในบ้านเมืองเนี่ยนะคะเขาใช้นะโซเชียลเน็ตเวิร์กใช้ Twitter ใช้อะไรแต่เขาใช้นำแฝงเพราะบางทีด่าไม่ถนัดปากไงเวลาใช้ชื่อจริงบางทีแสดงความคิดเห็นอะไรมันจะฮาร์ดคอร์ไม่ได้นะฮาร์ดคอร์ไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีขึ้นนะครับหลายคนก็เลยยืมปากมาริกาฮาร์ดคอร์ไปพลางๆค่ะต่อไปค่ะมาดูเรื่องที่ดูแลพี่น้องประชาชนค่ะชินที่ยะลากับนราธิวาสตอนนี้เขาบอกมีน้ำท่วมสูงมากคนที่เดินทางไปเที่ยวไปทัวร์ตอนนี้ก็พบกับบรรยากาศที่ฝนตกหนักอากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่แบบนี้ตลอดนะครับและสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ยะลาเนี่ยก็มีฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์แล้วนะครับทำให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั้งอำเภอเมืองอำเภอรามันนะครับแล้วก็มีชาวบ้านตลาดล่างที่หมู่6ตำบลกายูบอเกาะนะครับ อำเภอรามัน30ครัวเรือนคุณมริกา น้ำท่วมที่เขาเนี่ยสูง1เมตรทีเดียว บางครัวเรือนต้องอพยพไปพักตามริมถนนแล้วก็ตามใต้สะพานนะครับถ้าหากวันนี้เนี่ยมีฝนตกลงมาอีกนะ ก็
จะยังท่วมอีกครับแต่ถ้าเกิดฝนหยุดไปแล้วเนี่ย 1-2 วันก็จะกลับสู่สถานการณ์ปกติครับเป็นห่วงจริงๆนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะที่ยะลาก็จะดีขึ้นแล้วนะครับแต่ที่นราธิวาสเนี่ยนะครับก็ยังฝนตกอยู่เช่นกันนะครับแต่ชาวบ้าน7อำเภอก็ยังประสบสภาวะที่น้ำท่วม51หมู่บ้านทีเดียวทำไมพี่น้องทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงๆเลยนะทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งอะไรต่างๆและประชาชนน่าสงสารมากนะเจอไฟก็เจอโจรก็เจอยังมาเจอน้ำท่วมซ้ำซากอีกดูสิครับแผ่นดินลุกเป็นไฟจริงๆเลยมีทั้งน้ำทั้งไฟอ่ะไปติดตามสถานการณ์กับเขาหน่อยนะครับคุณมาริกาครับไปที่คุณมาหามะพิสกรีนะครับวาแมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสครับสวัสดีครับท่านหัวหน้าครับท่านหัวหน้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงครับครับสำหรับนราธิวาสฝนหยุดตกตั้งแต่เมื่อวานตอนประมาณบ่ายสามนะฮะเป็นต้นมาจนถึงขณะนี้ก็ไม่มีฝนแล้วครับแล้วก็เมื่อเช้าแล้วก็วันนี้ทั้งวันก็ฟ้าเปิดแล้วก็คงไม่มีปัญหาแล้วครับค่ะน้ำยังท่วมอยู่ไหมครับท่านครับตอนนี้หลายจุดก็ลดลงโดยลำดับแล้วนะครับบางจุดก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับอาจจะมีบางจุดที่อยู่ในที่ต่ำหรือว่าที่ลุ่มก็อาจจะมีน้ำขังบ้างแต่ว่าคงเหตุผลเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีฝนเพราะนั้นน้ำจะไหลลงทะเลแล้วก็ไหลลงสู่พื้นดินได้โดยเร็วไม่มีปัญหาครับก็ทีนี้มีพี่น้องประชาชนที่ตรงไหนที่น่าเป็นห่วงแล้วก็เราจะช่วยอะไรได้บ้างคะตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงมากๆไม่น่าจะมีครับแต่ว่าเมื่อวานมีที่ศรีสาครก็ไม่ได้ถึงขั้นอพยพหรอกครับแต่ว่ายกย้ายสิ่งของประมาณชั่วโมงเดียวน้ำก็ลดลงนะครับอย่างเช่นที่บ้านไอเจี้ยที่หมู่ที่5ตำบลสากรอำเภอศรีสาครเนี่ยตอนเช้าประมาณ9โมงก็น้ำขึ้นแล้วก็ช่วยกันยกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในบ้านแล้วก็พอ10โมงก็น้ำลดลงน้ำจะลดเร็วนะครับอ๋อลดเร็วครับผมตอนนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่อำเภอแสงกลกที่ชุมชนหัวสะพานเนี่ยมีประชาชนประมาณ18ครอบครัวก็อพยพไปอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล4นะครับเมื่อเช้านะครับเพราะว่าก่อนลกก็จะรับน้ำจากภูเขาแถวสุขรินมาด้วยนะครับคาดว่าถ้าฝนยังเป็นอย่างนี้ก็คือไม่มีฝนตั้งแต่เมื่อวานจนขณะนี้เนี่ยถ้าคืนนี้ไม่มีฝนแล้วก็เย็นๆหรือว่าพรุ่งนี้เช้าก็คงจัดกลับบ้านได้ครับค่ะค่ะท่านคะแล้วก็ถ้าเกิดประเภทข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องก็เดือดร้อนไหมคะไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าถือว่าฝนน้อยมากแล้วก็ถ้านราธิวาสนะครับท่านถ้าคิดในเชิงภาพรวมนะครับไม่คิดผลกระทบรายบุคคลนะครับถ้าคิดในภาพรวมจะดีด้วยทั้งไปเพราะว่าปัญหาหนึ่งที่มักจะเจอนราธิวาสก็คือไฟป่าข้ามปีนะฮะซึ่งมักจะเกิดขึ้นประมาณเดือนเนี่ยมีนาเมษานะครับทีนี้ถ้ามีฝนมาอย่างนี้ก็จะช่วยได้เยอะทำให้ปีนี้ก็ไม่มีไฟป่าเพราะจะทำให้ดินก็มีน้ำมากขึ้นนะครับก็ในภาพรวมผมคิดว่าน่าจะเป็นผลดีมากกว่าครับไม่มีใครอันตรายบาดเจ็บเสียชีวิตอะไรใช่ไหมไม่มีครับบ้านเรือนก็ไม่มีครับค่ะค่ะแต่ว่าน้ำจะขึ้นมาเพราะว่าตกหนักก็24 25 26 2วัน2คืนก็น้ำมาเร็วแล้วก็ทำให้บางจุดที่เป็นที่ปิดน้ำก็ลงสู่ที่ต่ำไม่ได้ทั้งนั้นเองแล้วก็พอฝนหยุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่น้ำก็ลดลงมานะครับไม่มีปัญหาครับเยี่ยมยอดค่ะหัวหน้าคะพอดีมีพี่น้องประชาชนจากหาดใหญ่นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนติดค้างหรือว่ามีอะไรที่ทางพี่น้องประชาชนจะช่วยกันได้จากหาดใหญ่เขาจะส่งเสบียงไปหัวหน้าประสานงานผ่านเราได้เลยนะคะอ๋อได้แต่ว่าประเมินแล้วขนาดนี้ไม่มีปัญหาครับทางท้องถิ่นอบต.เทศบาลแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ได้ดูแลอย่างดีครับเยี่ยมยอดค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะเป็นห่วงนะคะครับด้วยความดีครับค่ะแสดงความเป็นห่วงต่อพี่น้องประชาชนนราธิวาสยะลาและพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมด้วยค่ะครับแล้วถ้าเกิดน้ำท่วมภาคใต้นี่ก็ต้องรอให้เลือกตั้งผู้ว่าเสร็จก่อนนะครับรัฐบาลถึงจะลงไปดูแลครับอ๋อเหรอคือตอบกันอย่างนี้นะฮะก็เหมือนสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ไงอ้าวก็วันก่อนเนี่ยไฟไอ้นี่ไงระเบิดลงภาคใต้เนี่ยนายกเขาก็นั่งประชุมกินข้าวอยู่ที่พารากอนไงช่วยหาเสียงพงศพัฒน์ไงก็ใช่แต่ว่ามีคนพูดออกมาเลยบอกหลังเลือกตั้งก่อนจะลงอ๋อเหรอหลังเลือกตั้งก่อนใช่ขอฉันไปช่วยเอาผู้ว่าให้เสร็จก่อนมันเกี่ยวยังไงก็ไปช่วยปกติไม่เห็นจะต้องอะไรเลยเขาคงนึกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเขาคงคิดว่าตัวเองเป็นผู้ว่ากรุงเทพมั้งบริหารเฉพาะกรุงเทพมหานคร10ล้านคนเขาไม่ได้คิดว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะนี่ผมสัมภาษณ์
คนภาคใต้กี่ครั้งเนี่ยเขาก็ไม่เคยขอความช่วยเหลือไม่เคยดูสิฮะเขาถ้าบอกว่ามีหาดใหญ่จะไปช่วยไม่เป็นไรดูแลกันได้เข้มแข็งมากค่ะสู้ๆค่ะพี่น้องครับมาช่วงต่อไปเดี๋ยวก่อนจะปิดเบรกคุณมาริกาที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเรานี้นะครับก็เป็นสินค้าบูสกายไดเรกกาแฟซึ่งคุณวิทยเยนบอกว่าอร่อยมากนะฮะเอิญกาแฟอันนี้นะคุณมริกาได้เคยลองทานหรือยังยังค่ะยังไม่เคยลองทานนะครับแม่บ้านเอาน้ำร้อนมาแก้วหนึ่งสิคะก็ช่วยเรียนผ่านไปทางวิทยเยนด้วยว่าคุณมริกายังไม่เคยทานนะครับใช่ค่ะซึ่งกาแฟนี้เนี่ยจะขายอะไรออกเนี่ยคุณให้มริกากินก่อนนะคะถ้าขายที่บูสกายขอกาแฟค่ะ02-308-0555 15คู่สายนะครับมีทั้งกาแฟแล้วก็มีสินค้าของบูสกายหลากหลายผงซักฟอกซุปเปอร์คลีนนี่เขาบอกบูสกายซุปเปอร์คลีนนี่ดีมากนะครับใช้เป็นสูตรทั้งซักมือก็ได้ซักเครื่องก็ได้เข้มข้น2เท่าทีเดียวเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับคุณวิทยเยนบอกว่ามาแข่งกันบ่ายสองกับบ่ายสามเนี่ยใครจะโทรเข้ามามากกว่ากันบ่ายสองกับบ่ายสามบ่ายสองนี่คือรายการคุณวิทยเยนใช่ครับบ่ายสามนี่ของมาริกาใช่ครับเราว่าแต่งงานกันเลยไหม นี่คุณก็ชวนกันหน้าจอเลยนะ023080555โทรเขาไปซื้อกันไปคนละกล่อง2กล่องครับช่วยเหลือบูสกายช่วยเหลือสอนออาสาช่วยเหลือมาริกาก็จะทำให้บูสกายของเราอยู่คู่กับท่านต่อไปช่วยเหลือมาริกานี่โอนเข้าบัญชีเลยนะคะไม่ได้ครับพอละคุณนี่หากินส่วนตัวได้ไงที่หน้าจอทีวีคนเขารอดูก็คุณบอกช่วยเหลือมาริกาคุณจะโอนเข้าบูสกายได้ไงก็ต้องโอนเข้าบัญชีฉันดิก็ช่วยบูสกายก็เหมือนช่วยมาริกาเพื่อที่จะให้มีกระบอกเสียงแม่ยกคุณอยู่ที่ไหนบ้างปลาสายไปเลยยินดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะเชิญเลยค่ะนะคะคนละกล่อง2กล่องนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปกินกาแฟยี่ห้ออื่นนะคะยี่ห้อบูสกายดีที่สุดค่ะไปเลยค่ะแล้วก็กินนะคะแล้วก็หูตาจะตื่นตื่นตลอดจนถึงตีสามอ่ะมันดีขนาดนั้นมันดีขนาดนั้นเชียวผมเป็นอย่างนั้นเลยซาร่ายังไม่เคยลองนะแต่คิดว่าแล้วครับเพราะขนาดยี่ห้ออื่นยังตื่นขนาดนั้นยี่ห้อนี้มันต้องตื่นกว่าสิไม่งั้นจะขายได้ไงล่ะนี่ข้อดีคือว่านอกจากอร่อยแล้วกลิ่นนี่หอมมากมากคือเช้าๆเนี่ยผมจะเห็นคุณตะเกิงเนี่ยขอน้ำร้อนไงขอน้ำร้อนยังไม่ได้นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็มาน้ำร้อนเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเบรก2มากินกันเลยแล้วครับช่วงหน้ามาดูความเดือดร้อนของคนอื่นต่อคุณมริกาใช่ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะรวมทั้งระหว่างนี้เราจะระดมเรื่องเกี่ยวกับการโหวตเลือกตั้งผู้ว่าออกไปจากบ้านค่ะออกไปเลือกคนดีค่ะในวันที่3มีนาคมก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วพักสักครู่ค่ะ